ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกันทุกๆคนอย่าหลับกันนะลูกนะเดี๋ยวจะอยู่ในช่วงของการระลึกนึกถึงบุญแล้วก็เราจะต้องตั้งผังอธิษฐานจิตแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาด้วยกายวาจาใจมาเป็นวิบากกรรมแล้วก็แผ่ส่วนบุญกุศลที่เราทำวันนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นอย่าหลับกันนะลูกนะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับหลอกๆนะอย่าไปหลับจริงหลับเฉพาะเปลือกตาเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งแล้วก็เอาใจน้อมไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยแล้วก็ดวงบุญในตัวของเราเราน้อมหยุดใจไปอย่างเบาสบายเบาสบายประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งโดยทำความรู้สึกไว้ในกลางกายอย่ากดลูกในตาไปดูแค่นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งเบาสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนพยายามฝึกฝนตรงนี้ให้ได้ทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแต่ว่าช่วงไหนของเวลาก็แล้วแต่เราสะดวกฝึกเก็บใจไว้ในกลางกายหยุดนิ่งเบาสบายตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสเหมือนกับเพชรใสใสหรือพระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจของเราอยู่ตรงนี้ได้ตลอดเราก็จะไม่ขาดช่วงของบุญเลยกระแสทานแห่งบุญจะลงมาเชื่อมกายของเราที่ศูนย์กลางกายบันดาลให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกอย่าไปท้อแท้ใจในยามที่มันมองยังไม่เห็นอะไรมันยังมืดๆเพราะก่อนที่ใครจะสว่างเนี่ยมันก็มืดกันมาก่อนทุกคนไม่มีใครสมหวังมาตั้งแต่เกิดต้องอาศัยการฝึกฝนกันทั้งนั้นความสว่างก็มีอยู่แล้วในตัวของเราดวงธรรมต่างๆกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมหรือกายธรรมกายธรรมทุกกายธรรมตั้งแต่โคตรภูกายธรรมพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหัตมีอยู่แล้วในตัวของเราความสุขที่แท้จริงก็มีอยู่แล้วความสว่างก็มีความรู้ต่างๆก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละ
เป็นความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตเราอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเราเหมือนเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ได้เป็นแหล่งแห่งความรู้เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นแหล่งแห่งความรู้แหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้กันตรงนี้เราจะเข้าถึงสิ่งทั้งหลายดังกล่าวได้ก็อาศัยหยุดกับนิ่งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยเพียงให้โอกาสกับตัวเองแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาคือฝึกหยุดฝึกนิ่งวางใจเบาๆไม่ต้องไปคำนึงถึงมืดหรือสว่างวางใจเป็นกลางๆไม่ใช่ว่าอยากเห็นหรือว่าไม่อยากเห็นอะไรเนี่ยคือวางนิ่งนิ่งเฉยๆอยู่ตรงกลางๆของความอยากและไม่อยากเหล่านั้นคือหยุดอย่างเดียวนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมฝึกกันให้ได้นะลูกนะต้องฝึกตรงนี้จะเป็นที่พึ่งของเราสำคัญจะเป็นจุดเชื่อมต่อบุญความสุขแท้จริงความรู้เรื่องความเป็นจริงชีวิตและพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นอย่าให้วันคืนมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะทำมาหากินอะไรเราก็ทำไปเถอะที่เป็นสัมมาอาชีวะแต่ว่าต้องให้ความสำคัญกับการหยุดการนิ่งนี้ด้วยทุกวันให้สม่ำเสมอความสม่ำเสมอนี่เป็นหัวใจของการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวสิ่งที่เราปรารถนาความสม่ำเสมอต้องมีสติสบายสม่ำเสมอทุกวันเลยแล้วก็มันสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมหรือว่าหย่อนเกินไปตั้งใจมากเกินไปไหมหรือเกียจคร้านปล่อยมันเลื่อยเปื่อยไปหรือเปล่าแล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางๆนี่แหละเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราต้องตายกันทุกคนแล้วเรารู้หลักวิชาว่าขึ้นอยู่กับสายกระหม่องของใจแต่ใจใสก็ไปดีใจหมองก็ไปไม่ดีใจจะใสได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญกุศลมันฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้ที่ถ้าเราฝึกกันบ่อยๆมันก็ชำนาญพอถึงตอนนั้นมันก็เราก็จะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะของใจเราจะไปอาศัยตอนช่วงเราใกล้จะตายตอนนั้นน่ะมันชะล่าใจเกินไปถือว่าประมาทอาจจะพลาดพลั้งไปได้เพราะชีวิตเราแต่ละชาติท่านก็มีข้อผิดพลาดกันมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นฝึกเอาไว้เมื่อเราป่วยใกล้จะตายตอนนั้นร่างกายมันไม่ไหวแล้วพูดก็ไม่ได้หมดเลี่ยวหมดแรงบางคนก็ต้องทุกข์ทรมานเราก็จะต้องมีตรงเนี้ยที่เราฝึกสั่งสมเอาไว้แต่การหยุดใจให้นิ่งๆมันก็จะข่มทุกขเวทนาได้ทำให้เราตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่ผ่านมาที่เราทำในชาติเนี้ยได้ง่ายสะดวกถ้าเราเปิดโอกาสให้กรรมนิมิตที่ดีๆผ่านเข้ามาในใจเพื่อจะสร้างคตินิมิตที่สว่างเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เดินทางไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตปรมโพธิสัตว์กันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกใจไปพยายามปรับปรุงกายและใจให้มัน
ได้สมดุลกันหลับเปลือกตาการนั่งการวางมือขยับกายแล้วก็วางใจเบาสบายจะนึกถึงเพชรหรือนึกถึงพระอะไรก็เอาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างสบายฝึกมาให้ได้ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรแล้วก็ฝึกกันไปเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบสถานที่ก็เลือกไม่ได้เราไม่รู้วันด้วยวันเวลาสถานที่ดีที่สุดคือฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเนี้ยทีนี้พอเราฝึกกันไปเรื่อยๆเนี่ยใจก็เริ่มนิ่งจากนิ่งน้อยก็มานิ่งมากนิ่งมากเข้าแล้วก็นิ่งแน่นนุ่มพอนุ่มตัวมันก็จะขยายจนหายไปแสงสว่างก็จะปรากฏเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไปสงสัยแหละมีนักเรียนใหม่ละสงสัยกันเรื่อยว่ามีใครเปิดไฟหรือเปล่าใครเอาไฟส่องหน้าหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นการที่เห็นแสงสว่างนั้นแสดงว่าใจเนี่ยมันหยุดได้ในระดับหนึ่งแล้วหน้าที่ของเราคือหยุดต่อไปโดยปราศจากความคิดและคำถามข้อสงสัยคำถามเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่การทำนี้ก็ไม่ได้แปลว่าขัดแย้งกับความสังเกตความสังเกตเราจะไปใช้ตอนเราเลิกนั่งแล้วมาวันนี้เนี่ยตอนที่เราทบทวนดูเรานั่งแล้วมันได้ผลอย่างไรเราก็สังเกตว่าอ๋อเราทำอารมณ์ดีอารมณ์สบายมาทั้งวันสั่งสมบุญกุศลทั้งวันใจมันก็เลยปลอดโปร่งมีความปิติสุขภายในและจึงเป็นต้นทางในการหยุดนิ่งและก็เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมแล้วก็กายภายในหรือเราสังเกตเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วออวันนี้เรานั่งไม่ดีเหมือนเมื่อวานหรือครั้งที่ผ่านมาเพราะเราอยากได้เหมือนเดิมอยากได้มากๆตั้งใจมากเราติดใจอารมณ์เก่าของเมื่อวานจนมันดับไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่มันฝังใจอยากได้อย่างนั้นอีกเราก็เลยนั่งด้วยความทะยานอยากจะได้อย่างนั้นแทนที่เราจะทยานหยุดให้มันนิ่งเฉยๆนี่ก็คือข้อสังเกตของเราหรือเราเห็นแล้วเราตื่นเต้นโอ้แสงสว่างเกิดขึ้นกับเราจริงๆแหละดวงธรรมใสๆองค์พระตื่นเต้นอะไรจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วในตัวเป็นแต่เพียงเราไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่เคยวางใจนิ่งไว้ภายในเราห่างเหินศูนย์กลางกายมานานแล้วจนกระทั่งใจของเราไปผูกพันกับสิ่งภายนอกพอมาเจอประสบการณ์ภายในเลยอดตื่นเต้นไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องฝึกเป็นครูสอนตัวเราเองว่าความตื่นเต้นในตอนนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแถมทำสิ่งที่ทำให้เราเห็นอยู่แล้วมีประสบการณ์ดีๆอยู่แล้วมันจะล่มสลายหายไปแล้วก็ต้องสอนนะเป็นครูสอนตัวเราซึ่งเป็นนักเรียนนักเรียนใหม่ฝึกฝนนักเรียนความรู้ภายในก็ต้องฝึกฝนกันไปอย่างนี้ฝึกกันไปจะไปท้อแท้ท้อถอยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
เรามีเวลาจำกัดในโลกใบนี้นะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราก็จากเราไปแล้วแม้แต่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านก็ยังจากเราไปพระบรมศาสดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังดับขันธปรินิพพานไปแล้วเรายังเป็นนักเรียนใหม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ช่วงเวลาของกายมนุษย์ก็จำกัดก็ต้องขวนขวายในการฝึกต้องนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะลูกนะจะได้เอาชนะความเกียจคร้านของเราได้เราจะได้ลดละทำความเพียรไปนั่งไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยฝึกหยุดฝึกนิ่งนั้นนิ่งเนี่ยมันสบายจริงๆมันสบายสบายแล้วหาความสบายเนี่ยมันไม่ต้องไปที่ไหนเลยความสบายมันมีอยู่แล้วในตัวเป็นแต่เพียงเราหยุดนิ่งๆเดี๋ยวความสบายมันก็วิ่งมาหาเราเองไม่ต้องไปแสวงหาความสบายที่ไหนมีอยู่ในตัวเนี่ยพอใจหยุดได้แล้วจะไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้จะอยู่ในเมืองชานเมืองในป่าในเขาในทะเลที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีความสุขในทุกคนทุกแห่งนั่นแหละเพราะใจมันหยุดนิ่งมันเข้าไปถึงแหล่งแห่งความสุขภายในแล้วนะจะไปตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าใจยังไม่หยุดไม่นิ่งแล้วเราวิ่งไปไม่หยุดแสวงหาไปทั่วโลกไปตรงไหนมันก็ไม่มีความสุขเหมือนคนป่วยเป็นโรคผิวหนังต้องคันพอคันก็ต้องเกาจะไปนั่งนอนยืนเดินตรงไหนภายในหรือต่างประเทศมันก็ไม่มีความสุขเพราะโรคนั้นมันยังไม่หายแต่ถ้าหากว่าเราหายจากโรคเหล่านั้นอยู่ตรงไหนมันก็สบายโรคทางใจก็เหมือนกันแหละคล้ายๆอย่างนั้นถ้าเราจะรักษาโรคทางใจได้ก็ต้องหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเราจะนึกไปถึงแล้วเป็นวิธีที่ง่ายแต่ลึกซึ้งง่ายที่สุดประหยัดที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยส่วนเวลามันก็ต้องสูญเสียกันไปทุกวันแต่สูญเสียไปเพื่อที่จะได้มาทดแทนเพราะฉะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะจะเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่รู้นี่กลายเป็นผู้รู้ได้คนโง่ที่สุดในอดีตกลายมาเป็นคนฉลาดที่สุดอย่างพระจุลบันดกคาถา4บาทหรือบทธรรม4บาทเนี่ยมีไม่กี่คำหรอกท่านจำไม่ได้พระวิบากกรรมบังไว้แต่ต่อมาไม่นานเมื่อท่านได้กุศโลบายหรือเทคนิคโนฮาวจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งท่านก็ทำตามแล้วในที่สุดก็หยุดนิ่งได้จากผู้ที่พระพี่ชายเอื้อมละอาเพราะความไม่ฉลาดของนั่นความจำเสื่อมก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดมีอานุภาพจนกระทั่งเรื่องราวของท่านปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมายานานถึง 2,500 กว่าปีนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของท่านเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งนะลูกนะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้แม้จะยังไม่เป็นพระอรหันต์เช่นท่านแต่ก็เป็นชีวิตใหม่ที่ตั้งอยู่บนความสุขที่แท้จริงความเบิกบานไม่มีวันที่สิ้นสุดอย่างท่านได้หยุดประเดี๋ยวเดียวชั่วระยะเวลาช้างพับใบหูงูแลบลิ้น
แป๊บเดียวแล้วมันก็เอาเข้าปากแลบลิ้นมาแล้วก็เอาเข้าปากใจหยุดได้ช่วงเวลาขนาดนั้นถ้าเทียบเป็นเวลากับสักหนึ่งวินาทีหยุดแล้วก็สว่างมีความสุขพระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านบอกว่าได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์วิหารศาลาการบาลีพอสร้างโบสถ์วิหารศาลาการบาลีนั้นบางทีมันยังไม่สว่างเลยใจยังวนอยู่ในกามวจรในกามภพแต่ว่าหยุดไปเดียวเดียวแล้วแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตวาบขึ้นมาแวบเดียวขนาดนั้นกระแสทานแห่งบุญถูกชาร์จมาที่กลางกายเหมือนตัวเราถูกอัดไปด้วยบุญบารมีซึ่งเป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานปริมาณบุญแห่งความบริสุทธิ์นี้มีมากกว่าคนมีบุญมากก็มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตมากบุญตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแค่ไม่ต้องเตรียมการอะไรเลยไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องท่องจำไม่ต้องไปคิดคำนึงอะไรเลยแค่หยุดนิ่งอย่างเดียวสบายและทำได้ทุกสถานที่แม้ในห้องน้ำที่เรากำลังนั่งขับถ่ายอยู่เป็นธรรมชาติของร่างกายต้องขับถ่ายแต่เราก็สามารถฝึกหยุดนิ่งได้เหมือนพระผู้มีบุญในการก่อนในสมัยพุทธกาลแม้ขับถ่ายก็ยังเห็นพระบรมศาสดาตลอดจนกระทั่งเปล่งวาจาว่าข้าพระองค์ไม่เคยห่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแม้ในช่วงที่ขับถ่ายก็แปลว่าช่วงนั้นเราก็สามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งหรือเจริญพุทธานุสติหรือระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ไม่เป็นบาปกรรมอะไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่เหมาะไม่ควรแถมเป็นบุญซะด้วยซ้ำที่ใดเราจะนั่งแล้วก็หยุดใจนิ่งๆฝึกนิ่งๆที่ตรงนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นที่อริยะที่ตรงไหนเรานอนแล้วเราก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งที่นอนตรงนั้นก็เป็นอริยะที่ตรงไหนเราเดินหรือยืนแล้วฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ตรงนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นที่อริยะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ทุกอริยาบทและทุกสถานที่นี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องฝึกฝนนะลูกนะฝึกกันไปทุกวันอย่าใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระสาระเรื่องดูหนังดูละครอะไรต่างๆหรือเพลิดเพลินไปในทางโลกมันไม่เกิดประโยชน์เมื่อเรามีโอกาสในการสั่งสมบุญได้เท่าเทียมกันทุกคนในโลกในยามที่เราคลอดออกจากครรภ์มารดาขอให้โอกาสเราสั่งสมบุญให้เต็มที่เลยแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยว่าจะตักตวงเอาไปปริมาณเท่าไหร่ก็ให้โอกาสเท่ากันแต่ว่าเราได้เปลี่ยนโอกาสนั้นมาเป็นวิกฤตในบางช่วงของชีวิตบางช่วงก็ใช้โอกาสนั้นสร้างบุญบารมีในทุกๆชีวิตทุกๆชาติเรามีโอกาสเท่ากันแต่เราเอามาใช้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราผ่านการเวลานั้นมาแล้วเวลาข้างหน้ามันสั้นลงไปทุกวันทุกคืนวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่เราก็ไม่ทราบเราจะไปสันนิษฐานเองว่ายังมีเวลาอีกยาวนานถึงอายุไขเฉลี่ย75ปีของมนุษย์ในโลกยุคนี้นั่นเราคิดเอาเอง
แต่ความจริงก็ปรากฏให้เราเคยเห็นเพราะบางคนไม่เป็นอย่างนั้นไปก่อนอายุไขก็มีหรือถึงอายุไขเฉลี่ยก็มีเกินกว่านั้นก็มีแต่มันน้อยเราจะอยู่ประเภทไหนเราไม่ทราบดีที่สุดคือฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปทุกๆวันเราอยากจะพิสูจน์ว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มายาวนานแต่เราไม่เคยมั่นใจเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่ายิ่งมาเจอคนที่ไม่มั่นใจด้วยกันเนี่ยมาคุยกันเขาก็ยิ่งคุยกันเรื่องไม่มั่นใจและในสุดก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นว่าความไม่มั่นใจนั้นผลออกมาคือไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์ซึ่งตรงนี้อันตรายสำหรับเราเพราะจะทำให้เรานี่ปรับปรุงวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตใหม่แบบผู้ที่มีความไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราซึ่งมีอบายภูมิรองรับอยู่ดังนั้นเราก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงก่อนอื่นเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ามีจริงเพราะท่านพิสูจน์ได้การที่สองท่านมอบวิธีการที่จะพิสูจน์เราก็ต้องทำตามวิธีการนั้นแล้ววิธีการของท่านท่านก็พยายามหาวิธีการที่สรุปรวบยอดและง่ายที่สุดเพราะท่านรู้ว่าเราชอบของง่ายๆง่ายแต่ลึกได้ง่ายแต่ลึกเพราะนั้นข้อสรุปก็มาอยู่ที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่เราจะเข้าไปพิสูจน์ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็สงสัยอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแทนที่จะรับฟังคนอื่นเข้ามาการฝึกใจหยุดนิ่งนี้จึงเป็นหัวใจนะลูกนะต้องฝึกกันให้ได้กันไปทุกวันเราจะต้องมาบริหารเวลาในแต่ละวันกันใหม่แล้วล่ะว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะมีเวลาในการฝึกหยุดฝึกนิ่งให้มันมากๆที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าเราจะต้องทำมาหากินไว้ได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงสังขารเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันต่างจากเทวดาแม้แต่เทวดาก็ยังต้องมีอาหารทิพย์เพราะนั้นดีที่สุดก็คือทำควบคู่กันไปภารกิจกับจิตใจมันก็จะต้องฝึกคู่กันไปทุกวันทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าโลกได้ใช้เวลาในโลกนี้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและผลมันก็จะบังเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อเราได้สั่งสมจุดกันนิ่งเพิ่มพูนกันไปทุกๆวันจนถึงจุดแห่งความสมปรารถนาเพราะนั้นฝึกกันไปทุกวันเนี่ยก็แปลว่าเรากำความสำเร็จเอาไว้ในมือเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเราฝึกกันไปทุกวันแม้บางวันจะมืดตื้อมืดมิดมืดสนิทเช่นเดียวกับทุกวันที่ผ่านมาบางวันฟุ้งมากบางวันฟุ้งมั่งบางวันไม่ฟุ้งบางวันเราเหนื่อยเรานั่งหลับบางวันหลับมากบางวันหลับมั่งบางวันเราไม่ค่อยสบายบางวันไม่สบายมากบางวันไม่สบายมั่งแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าหากลูกตั้งทุกวันเราจะเก็บคะแนนหยุดนิ่งหรือสั่งสมความหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นกันไปทุกวันอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนการเอาขันไปตักน้ำมาหนึ่งขันลดไปที่เมล็ดผลไม้ทุกวันวันละขันเราเฝ้าเพียรทำอย่างนั้นไปอย่างเรื่อยๆทุกวันไม่ขาดเลย
ต้นไม้เปิดเผยตัวเองจากเมล็ดแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันจนเราสังเกตไม่ออกว่ามันเจริญพันธุ์เจริญเติบโตมาวันละกี่มิลกี่เส้นแต่ในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวมันก็ออกดอกออกผลแล้วฝึกหยุดฝึกนิ่งก็เหมือนกันนะลูกนะมันก็คล้ายๆกันรดน้ำต้นไม้นั่นแหละมันก็จะเจริญงอกงามในใจของเราไปทุกวันแม้วังวันมืดตื้อมืดมิดฟุ้งง่วงเหนื่อยเพลียไม่สบายหรือมีเครื่องกังวลอยากที่ทำงานมาขอให้เราได้นั่งหลับตาเถิดและสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆล่มสลายไปเหมือนลมที่พัดหมู่เมฆที่บังจันทร์ให้เมฆเนี่ยมันผ่านไปและความสว่างของดวงจันทร์ก็จะเจิดจ้าขึ้นความสว่างภายในเราก็มีอยู่ในตัวแล้วไม่ได้เพียงเราไล่เมฆหมอกคือนิวรณ์ที่มันขวางความสว่างนั้นให้หมดไปด้วยการทำใจหยุดนิ่งเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนาพบความสว่างภายในนะลูกนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามาฝึกใจหยุดนิ่งตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเอาเฉพาะวันนี้ก่อนเป็นหลักที่เราออกจากบ้านมาแต่ภายในประเทศก็มาด้วยความปิติเบิกบานจะมาชุมนุมกันสร้างความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่สภาธรรมกายสากลถ้าลูกๆต่างประเทศก็ฝ่าหิมะฝ่าลมฝ่าอุปสรรคต่างๆเวลากะตีหนึ่งตีสองตีสามเป็นต้นมาชุมนุมกันเพื่อบูชาข้าวพระบุญใหญ่พิเศษสำหรับธาตุธรรมพิเศษที่จะไปมีมโนปนิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นบุญมหาศาลเราก็ตามระลึกนึกถึงบุญนี้นึกนิดเดียวว่าวันนี้เราได้มาบูชาข้าพระและกระแสทานแห่งบุญบูชาข้าพระก็จะตั้งขึ้นที่กลางกายเป็นดวงใสๆที่พร้อมสำหรับการตั้งพังสำเร็จของเราว่าเราจะออกแบบชีวิตในอนาคตของเราอย่างไรจะมีพังสำเร็จอย่างไรในอนาคตและพร้อมที่จะแบ่งปันบุญนี้เนี่ยให้กับหมู่ญาติสนิทมิตรสหายบรรพบุรุษบุพการีของเราที่ละโลกไปแล้วอยู่ตามภพภูมิต่างๆที่มีทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะได้สุขมากที่มีสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหมู่ญาติดังกล่าวนี้กำลังคอยเราอยู่ในทุกหนทุกแห่งไม่ว่าในสุคติโลกสวรรค์หรือในทุคติในอบายก็รอคอยเราอยู่อยากจะได้รับบุญจากเราเพราะเขาหมดสิทธิ์สั่งสมบุญแล้วยิ่งไปเสวยผลทุกข์ในอบายยิ่งต้องการมากเพราะว่ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าอบายภูมินั้นทุกข์ทรมานเพียงไหนแม้เพียงอนุวินาทีเดียวก็ไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยากจะพ้นจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะกระแสทานแห่งบาปที่กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์มันจะหลุดพ้นได้ก็ต้องกระแสทานแห่งบุญที่ผู้มีชีวิตอยู่กระทำไปให้เพราะตนเองหมดโอกาสแล้วเพราะนั้นเขาก็จะรอคอยเราอยู่ถ้าในอบายก็รอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายทุรนทุรายกระสับกระส่ายทุกข์ทรมานถ้าไปอยู่สุคติภูมิก็จะรอคอยอยู่ด้วยความปิติเบิกบานเหมือนได้เจอญาติที่จากไปไกลแล้วก็กลับคืนมาเยือนท
ที่บ้านกลับมาใหม่อีกประการหนึ่งคู่กรรมเราที่เราไปเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วมันมาเป็นวิบากกรรมติดเรามาในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้เรามีอุปสรรคของชีวิตในปัจจุบันเราจะติดต่อไปในอนาคตอีกกี่เรื่องเราก็ไม่ทราบก็รอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอาบุญนี้อุทิศไปตัดรอนวิบากกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราก็จะได้แผ่อุทิศบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลในกามภพรูปภพอรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4โอปปาติกะสังเสตชะชลาภุชะและก็อันตชะเกิดปุ๊บโตปั๊บหรือเกิดในเหงื่อใครสิ่งหมักหมมหรือเกิดในคันมันดาหรือฟองไข่สัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยหรือว่าไม่มีเท้าล้วนแต่ต้องการกระแสทานแห่งบุญที่เราจะอุทิศแบ่งปันไปให้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดนิ่งแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญดังกล่าวแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้กันนะลูกนะ